วันนี้ผมก็ได้กีตาร์จากคุณเก่งลาวิชมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อนี่ NC นะครับคือตัวนี้ผมแจ้งราคาก่อนแล้วกันคุณเก่งบอกว่าราคาขายอยู่ที่ประมาณ 30,000 ต้นๆน่าจะ 32,000 33,000 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยี่ห้อ NC เนี่ยณขณะนี้นะครับเขามีแต่ทรงเทเลนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องลงนิดนึงจะได้เห็นกีตาร์ชัดๆเนาะก็ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ที่ทำมาแล้วสวยงามเลยทีเดียวนะตัวบอดี้เนี่ยเป็น Swamp Ash นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วมีการทำฟินิชแบบกึ่งๆแซนด์บลาสอ่ะมันจะแบบเวลารูปแล้วแบบสัมผัสถึงความขรุขระของลายไม้ตามนี้เลยเนาะสวยงามมากนะครับแล้วก็คอเป็นเมเปิลเผานะครับอย่างที่หลายๆท่านชื่นชอบกันอยู่ในสมัยนี้นะผมไม่รู้ว่าหลายๆท่านอาจจะเบื่อแล้วหลายๆท่านอาจจะยังชื่นชอบอยู่แต่ว่าก็สเปคมันมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมว่าทำ headstock ได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะแล้วก็ข้างหลังมีการยิงเลเซอร์อะไรตรงนี้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ high end เลยทีเดียวนะคือเทเลมันก็คือเทเลแหละแต่ว่าถ้าให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะจะเห็นว่าลักษณะเด่นของกีตาร์ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ตรงบริดจ์มันนะครับผมซูมให้นิดนึงคือบริดจ์มันเนี่ยทางค่ายนี่เขาไปออกแบบใหม่เลยอะจะเห็นว่ามันเป็นบริดจ์เทเลแบบที่ไม่เหมือนของเดิมเลยแต่เดี๋ยวผมพาดูอื่นๆก่อนแล้วกันเนาะก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยขันคอตรงฐานนะครับเป็นสเปคค่อนข้างโมเดิร์นเนาะแล้วก็ตัวนี้เฟดเป็นสแตนเลสด้วยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็ลูกบิดเป็นล็อกสายนะครับก็ดูด้านข้างล็อกสายตัวนี้ความสูงมันก็สแต็กเกอร์ด้วยเนาะมันก็จะไล่ตั้งแต่สาย6ตัวหมุดมันสูงสุดไล่ไปจนสาย1หมุดมันเตี้ยสุดอันนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการใช้สตริงทรีเพื่อให้สายมันมีองศาปัดไปข้างหลังนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยเป็นกีตาร์ที่ผมเล่นแล้วเพลินพอสมควรเลยนะตัวนี้แบ็คกราวด์นิดนึงนะครับคุณเก่งอ่ะจะเล่าให้ผมฟังว่าไอโรงงาน NC เนี่ยของเดิมเนี่ยเขาเคยเป็นโรงงานเดียวกันกับฉีจี้นะครับแต่ว่าเหมือนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาแยกกันแล้วแตกเป็น2บริษัทนะครับทาง NC ก็มาทำ NC ทางฉีจี้ก็ไปทำฉีจี้นะครับจะสังเกตได้ว่าแบบเหมือนกับว่าตัวเนี้ยเวลาที่เขาทำออกมาขายเนี่ยระยะราคาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันนะครับประมาณเนี่ย 30,000 นิดๆได้เป็นพวกเทเลหรือสแตทเฟดสแตนเลสอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่ผมบอกนะ NC เขามีแต่ทรงเทเลตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะผมจะชี้ให้ดูบางจุดที่ผมสังเกตตอนที่ผมได้มาแล้วกันอย่างแรกนะผมรู้สึกว่าคอเนี่ยเห็นไหมจุดที่คอมันต่อกับบอดี้อ่ะโหมันแทบจะเรียบแนบติดกับบอดี้เลยนะคือแบบมันเป็นเทเลตัวแรกที่ผมเห็นมันต่ำขนาดนี้นะการติดคอกับบอดี้นะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลให้ไอ้ตรงเนี้ยทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างโดนดึงต่ำลงไปเนาะทั้งตัวปิกอัพทั้งบริดจ์แล้วก็เน็กนะครับ อย่างหนึ่งตอนที่ผมเซตอัพเล่นนะคือปรับคอตรงอะไรทุกอย่างแล้วอะคือเป็นกีตาร์ที่แบบงานเฟดอะไรมาเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาใดๆเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นส่วนตัวผมด้วยละคือผมเป็นคนที่เซตอัพกีตาร์แล้วผมจะเซตความสูงสายทั้ง6เส้นเนี่ยให้สูง2ส่วน32นิ้วหมดนะครับแต่ว่ามันจะมาติดที่สาย6เนี่ยที่ถึงแม้ปรับลงสุดแล้วมันจะเกือบได้อะเกือบได้ที่ไอ้2ส่วน32นิ้วแต่ว่าแบบมันไม่ถึงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีตาร์ที่แบบแปลกเนาะเพราะว่าปกติกีตาร์ถ้าเป็นกีตาร์ธรรมดามันจะต้องปรับเลยเกินจุดที่มันต่ำสุดลงมาได้เพื่อให้มันแบบปรับมันมีระยะในการปรับได้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าตัวนี้คือปรับต่ำสุดแล้วก็ยังนั่นอยู่เนาะยังไม่ถึงซึ่งวิธีการแก้ไขจริงๆตัวเนี้ยถ้าชิมคอนิดนึงให้มันหันมีองศามาข้างหลังปุ๊บมันก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าผมก็ขี้เกียจไปทำมันเนาะเพราะว่าตัวนี้ถ้าดูรอยต่อคอมันมาแบบมาพอดีเดะเลยถ้ามาชิมคอเนี่ยเหมือนมันจะมีร่องอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่ะมาเรามาดูบิดกันบิดตัวเนี้ยพิเศษมากนะเห็นไหมหน้าตามันแบบมันไม่เหมือนบิดเทเลใดๆที่เคยเห็นอะแล้วตรงเนี้ยไอ้ด้วยความพิเศษที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะใช้หกเหลี่ยมธรรมดาขันไม่ได้นะครับทาง NC เนี่ยเขาจะแถมไอกระเป๋าเครื่องมือมาให้อันหนึ่งแล้วมันก็จะมีไขควงตัวเนี้ยเล็กๆแถมมาไอเนี้ยเป็นหกเหลี่ยมไซส์ของเขาที่เอามาไขไอหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับซึ่งถ้าใช้ตัวนี้ไขปุ๊บมันจะปรับได้นะก็ว่ากันไปนะครับ
โอเคเดี๋ยวผมว่ามันต้องเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงผมใช้กล้องมือถือถ่ายแล้วกันเดี๋ยวผมมาให้ดูนะจะเห็นว่าการปรับตรงเนี้ยมันจะมีเหล็กหกเหลี่ยม4ชิ้นนะครับจริงๆมี5ชิ้นด้วยถ้าเรามองเข้าไปข้างหน้าองศาเนี่ยจะเห็นว่าข้างล่างตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเอานี่จิ้มให้ดูแล้วกันเดี๋ยวตรงไหนตรงนี้อันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีอีกอันนึงที่ขันได้นะอ่ะผมอธิบายตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวเนี้ยขันเพื่อยึดและปลดไอ้ทองแดงชิ้นนี้นะครับไม่ใช่ทองแดงนี่ทองเหลืองชิ้นนี้นะคือทองเหลืองจริงชิ้นเนี้ยมันถอดออกมาได้เลยแต่ว่ามันจะมีคล้ายๆตัวหนอนตัวนึงเนี่ยที่เราขันแล้วมันยึดตัวเนี้ยเข้าไปให้มันอยู่แน่นเพราะฉะนั้นความสูงของตัวเนี้ยก็ปรับได้ด้วยการยึดตัวหนอนตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าตัวหนอนทุกตัวเนี่ยเอาลงสุดหมดแล้วนะทีนี้2ตัวหน้าตัวนี้นะคือการปรับความสูงแอคชั่นตามธรรมดาเลยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยปกติไอ้ตัวแซดเดิลทั้งหลายมันก็จะสามารถปรับความสูงด้วยการขัน2ตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะเชิดหน้าตัวนี้ขึ้นลงให้เป็นความสูงนะครับทีเนี้ยตัวนี้มันมีตัวนึงแถมคือมีข้างหลังตัวนี้ด้วยคือสามารถปรับความสูงจากข้างหลังได้ด้วยนะครับในกรณีที่ถ้าเราปรับข้างหน้าสูงขึ้นมาแล้วมันแบบเงยหน้าเยอะเกินไปอ่ะมันแบบไม่เรียบหรืออะไรประมาณเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยได้ก็คือถ้าปรับตัวนี้สูงขึ้นมามันจะยกให้ตัวเนี้ยค่อนข้างขนานนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะก็คือไอ้ตัวนี้ที่เป็นคล้ายๆเหล็กหกเหลี่ยมแต่ว่าจะเห็นว่าองศามันชี้เข้าเห็นไหมมันชี้เข้าไปอย่างเงี้ยวิธีการใช้งานของมันคือตัวมันเนี่ยเวลาขันเข้าไปแน่นน่ะมันจะดันให้เหล็กชิ้นเนี้ยยึดกับร่องนะครับคือมันจะแน่นกับร่องแล้วมันจะไม่ขยับนะเพราะว่าถ้าเราปลดมันเนี่ยเราสามารถเข็นไอ้เหล็กชิ้นเนี้ยไปข้างหน้าข้างหลังเพื่อปรับอินโทเนชันได้นะครับแต่ว่าพอเราปรับอินโทเนชันเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้มันขยับปุ๊บเนี่ยเราก็จัดการขันตัวเนี้ยให้มันคล้ายๆดันข้างนะมันจะมีแรงดันด้านข้างให้มันยึด2ข้างปุ๊บแล้วมันก็จะล็อกกับร่องไปแล้วก็เป็นพวกซัสเทนพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่แปลกดีนะครับผมเข้าใจว่าไอการที่เขามานั่งแทรกเหล็กแต่ละชิ้นๆเนี่ยเพื่อให้ซัดเดิลแต่ละตัวมันยึดได้เนี่ยกับร่องเนี่ยมันก็เลยบังคับให้ขนาดของซัดเดิลแต่ละชิ้นเนี่ยต้องแคบลงไปแล้วพอขนาดของซัดเดิลแต่ละชิ้นมันแคบลงไปอ่ะเขาก็มีความจำเป็นที่ต้องทำให้เหล็กหกเหลี่ยมแต่ละชิ้นมันเล็กเข้าไปอีกมันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องใช้เหล็กหกเหลี่ยมขนาดพิเศษในการขันตรงนี้นะครับมันไม่สามารถใช้เหล็กหกเหลี่ยมไซส์ปกติที่เราขันกันได้นะอันนี้ก็เป็นการหลักการทำงานของไอ้ saddle ตัวนี้นะครับดู saddle เสร็จแล้วไปดูข้างหลังบ้างนะก็ตัวนี้จะมีการทำ valve ตรงนี้ขึ้นมานะครับคล้ายๆพวกกีตาร์โมเดิร์นหลายเจ้านะแล้วก็ไม่มีการใช้ neck plate ในการต่อคอร์ดนะครับตัวนี้ก็ผมว่าสวยงามดีนะเวลาที่มีตรงนี้แล้วเวลาล้วงเล่นสูงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ซื้อเทเลไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีใครล้วงเล่นสูงๆหรือเปล่านะแต่ว่านี่ก็คือดีไซน์รวมๆของตัวนี้นะคืองานเรื่องงานเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเนี๊ยบจริงนะครับก็ทั้งหมดตามนี้นะเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนโอ้ดีงามนะครับน้ำหนักประมาณ3จุดเท่าไหร่ 3.28 3.3 โลอ่ะถือว่าเบาใช้ได้เลยนะก็เอาจริงเป็นเทเล1ตัวที่น่าจะเบาที่สุดที่เคยแตะสัมผัสมาเลยนะถือว่าดีงามเพราะว่าผมเป็นคนชอบกีตาร์ประมาณนี้อยู่แล้วประมาณ3โลนิดๆอย่างเงี้ยถือว่าเป็นน้ำหนักกำลังดีแล้วเป็นเทเลตัวนึงที่นั่งเล่นสบายมากนะคือปกติอ่ะถ้าไม้มันเป็น Swarm Ash ซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันเป็น Swarm Ash นะมันน้ำหนักมันจะไม่ค่อยเยอะอยู่ละไอตัวที่มันหนักเนี่ยคือ Ash เฉยๆที่ไม่ใช่ Swarm นะครับเพราะนั้นก็ตามนี้นะการทำส่งทำสีอะไรก็สวยงามเรียบร้อยดีนะผมว่าเป็นกีตาร์ตัวนึงที่แบบมีเสน่ห์พอใช้ได้เลยเดี๋ยวไปเล่นกับแอมดีกว่าเนาะโอเควันนี้ผมก็จะเล่นออกแอมMarshall DSL 20ของผมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้แพดเดิลผมสลับสับเปลี่ยนนิดนึงก็คือตัวแรกที่ผมวิ่งเข้าเนี่ยจะเป็น Exotic SL Drive นะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นตัว Exotic BB Preamp ก้อนของ Andy Timon นะครับวันนี้เพื่อนเพิ่งเอามาให้ยืมเล่นก็เลยเอาก้อนนี้มาเล่นวันนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าดีเลย์ของPedal Tank นะครับ Time Capsule 2เหมือนเดิมนะครับก็เล่นไปเรื่อยแล้วกันเนาะอันนี้ก็เสียงคลีนปิดทุกก้อนอยู่นะตอนนี้นี่แก้กลางนะเน็กกลางบริดคือตัวเนี้ยผมจะบอกนิดนึงว่าปิกอัพอ่ะเห็นทางคุณเก่งกระซิบมาบอกว่า
มันเป็นของโรงงานTone Rider นะครับสำหรับหลายท่านถ้ารู้จัก Pick Up Tone Rider มันจะมีวางขายอยู่หรือว่าปกติผมก็เคยสั่งจากทาง eBay มาใส่กีตาร์ผมหลายตัวแล้วล่ะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะแต่ว่าถ้าในเมืองไทยตัวแทนจำหน่ายรู้สึกจะเป็นร้าน iGuitar หรืออะไรประมาณเนี้ยก็ Tone Rider เนี่ยเป็นโรงงานที่ดีลปิกอัพให้หลายคนนะครับพวก Squier Classic Vibe เก่าๆก็หรือว่าใหม่ๆด้วยมั้งก็ใช้ Tone Rider นะครับโรงงาน Tone Rider ไม่ได้ใช้ยี่ห้อนั้นโดยตรงนะแต่โรงงานเขาผลิตให้นะครับไอ้กีตาร์ Farida ที่ช่วงที่ผ่านมามีคนพรีออเดอร์กันกับผมเนี่ยก็ใช้ปิกอัพ Tone Rider นะแล้วก็โรงงาน NC เนี่ยก็ใช้ Pick Up Tone Rider เหมือนกันซึ่งผมพบว่าไอ้ Pick Up Tone Rider เนี่ยถูกจริตผมมากๆเลยนะมันเล่นแล้วสนุกมากมันมีความแบบทแวงวินเทจของไอ้ทั้ง Tele และ Strat ที่ใช้ได้เพราะนั้นตัวนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะผมเปิดดีเลย์แล้วก็ลองเปิดก้อน BBPM ดูเนาถ้ารู้สึกว่าเทเลมันทแวงไปอ่ะตัวบริดเอาโทนลงนิดหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะคุมง่ายกว่าเอาโทนขึ้นเนาะแต่พอโทนลงนิดหนึ่งเนี่ยจะคุมง่ายSL Drive ดูบ้างเนาะThank you.
ือจริงๆผมอยากจะเหยียบก้อน BBPM คู่กับ SL Drive นะแต่ว่า2ก้อนนี้มันแบบเหยียบคู่กันแล้วมันจี๋มากอ่ะเนี่ยดูดิมันจะจี๋ขึ้นอาจจะไม่มากแต่นิดนึงโอ้แต่นัวเยอะเลยนะเทเลตัวนึงที่เล่นเพลินมากๆนะนะครับแต่ว่าคือจริงๆถามว่าผมอยากได้ไหมคือจริงๆถ้าผมยังไม่มีเทเลตัวนี้คือดีเลยนะแต่ราคา 33,000 นี่ผมว่าคือผมแบบต้องคิดเยอะนิดนึงเวลาไปซื้อกีตาร์ราคาที่มันเกิน 30,000 นะแต่ผมว่าโอเคนะคือถ้าใครจะมองเรื่องความคุ้มหรือความแบบอะไรในราคามันนะคืองานบิ้วงานอะไรมันเนี่ยคือคุณภาพแบบก็คือมันราคานี้มันไม่ได้คาดหวังอะไรที่ต่ำไปกว่านี้คือโอเคเลยนะครับส่วนตอนนี้เห็นคุณเก่งบอกว่าไอ้ NC เนี่ยเอาเข้ามามีขายทันทีเนี่ย4ตัวนะครับถ้าใครอยากได้สีอื่นหรือลายอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องคุยไปทางเพจ Lavish Guitar นะครับยังไงก็มีประมาณเท่านี้แหละสำหรับตัวนี้นะผมก็เล่นสะเพลินเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ